บองามบอจ้าเป็นพวงเลยจะเปรียบเทียบให้ดูนะจ๊ะพริกพันจากขี้หนูสวนจากโปรตุเกสแล้วก็จากไทยนะจ๊ะเผ็ดมากเผ็ดจริงๆแต่ของโปรตุเกสเนี่ยดูมันจะกลมๆเหมือนมะเขือม่วงเลยที่ตั้งกล้องก็ไม่ได้เอามาจะเอาอะไรตั้งกล้องดีล่ะเนี่ยอุ้ยเนาะอุ้ยเนาะติ๊กต๊อกจุงกะไม่เอาบองโอนกรุบกรุบเนี้ยเชียร์อสนุกสุขสบายนะจ้า yeah. สวัสดีนะคะพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนสุขสบายดีกันทุกคนนะคะพบกับช่องสาวตาผาแซบไลฟ์อินฟลูเอนซ์นะคะวันนี้สาวตาไม่ได้ผาแซบเลยจ้าวันนี้สาวตาพาออกมาเก็บพริกจ้า พริกนี่จ้าที่สาวตาฝากเพื่อนปลูกไว้ประมาณ10กว่าต้นนะจ้า ผลผลิตได้ดีมากๆเลยดอกสวยงามเลยจ้าเดี๋ยวดูข้างหลังสาวตานี่ไงคะว้าวเห็นไหมมาจ้าเดี๋ยวสาวตาจะพาเก็บพริกไหมจ้าโอชดุยบงชูอัตุสโอชดุยเจวารัมบาเซลิพีมังขมูนามิอีปลันติพกมัวกันไปซะเก็บพริกกันเลยเนาะจ้าอากาศหนาวแล้ววันนี้ลมแรงมากหนาวดูใส่เสื้อหนาอย่างหนาเชียวเก็บพริกกันจ้าง่ามเนาะเบิ้งสวยงามงามหลายจ้าพริกโชคดีจังเลยนะคะเพื่อนสาวตานี่ใจดีมากๆเลยปลูกพริกให้ดกดีคักจ้าพี่น้องจ้า yeah. เบิ้งเอาสุดยอดมากเลยได้ทั้งพริกแดงพริกเขียวพริกขี้หนูสวนก็ได้อยู่เด้อจ้า Come on. จัดไปจ้าจัดไปเดี๋ยวจะเอายอดมันเนี่ยเดี๋ยวสาวตาจะเก็บยอดมันด้วยนะจ้าจะเอาไปทำใส่แกงอ่อมเด้อจ้าใส่แกงอ่อมดกดีคักเบิ้งดีจ้าปีนี้ไม่ต้องซื้อพริกกินเยอะสิคะต้นนี้ออกเป็นพวงเลยจ้านี่เดี๋ยวสาวตาจะตัดเอาทั้งกิ่งมันเลยเด้อนี่สวยงามเชียวดูเห็นไหมออกเป็นพวงเลยรู้ไหมสาวตาได้พันธุ์มาจากไหนสาวตาซื้อพริกแห้งมาจากเมืองไทยจ้า2กิโลเนาะจ้าสาวตาก็เอาเม็ดมันนี่เลยจ้ามันจะมีเม็ดร่วงในถุงใช่ไหมสาวตาเอาเม็ดที่มันร่วงในถุงนั่นแหละเอามาเพาะพันเลยจ้าได้พริกแบบสวยๆเลยเห็นไหมพันมาจากไทยนะจ๊ะเป็นอย่างไรงามบอจ้าเป็นพวงเลย yeah. เก็บพริกขี้หนูสวนกันเลยเนาะจ้าดูพริกขี้หนูสวนซะสิพีมังนัวโซเก็บเลยจ้านี่ดู
ยอดอ่ะเผ็ดมากเดี๋ยวจะโชว์พริกขี้หนูสวนพันมาจากโปรตุเกสเหมือนกันด้วยจ้ะเผ็ดสุดยอดพอๆกันเลยเม็ดน้อยๆแต่เผ็ดสุดๆเลยจ้าดูพริกขี้หนูสวนที่พันมาจากไทยด้วยจ้าต้นหนึ่งนะจ้านี่ก็ได้พอประมาณเด้อ yeah. ต้นเดียวเองจ้าไปจ้าเดี๋ยวสาวตาจะพาไปดูพริกขี้หนูสวนจากโปรตุเกสเด้อจ้าของเพื่อนเขาปลูกไว้จ้าเก็บขี้หนูสวนจากโปรตุเกสกันมันไม่ได้มีแค่นี้นะคะต้นพริกเดี๋ยวจะพาสาวตาจะพาเข้าไปในสวนครัวเองจ้ามีอยู่หลายต้นอยู่จ้าในสวนครัวเด้อ Come onสาวตาจะเปรียบเทียบให้ดูนะจ๊ะพริกพันธุ์จากขี้หนูสวนจากโปรตุเกสแล้วก็จากไทยนะจ๊ะเผ็ดมากเผ็ดจริงๆเลยจ้ะอันนี้นะจ๊ะดูแตกต่างกันเลยพันธุ์ที่มาจากไทยดูนะคะมันจะแหลมปลายมันจะแหลมกว่าเลยจ้ะช่วงเมล็ดมันอะแต่ของโปรตุเกสเนี่ยดูมันจะกลมๆเหมือนมะเขือม่วงเลยมันจะมนๆด้วยจ้ะปลายมันดูความแตกต่างเลยจ้าดูเห็นไหมเผ็ดพอๆกันเลยจ้าเก็บกันเลยทีนี้สาวตาถอดเสื้อกันหนาวแล้วแดดมันมีแดดด้วยจ้ะแต่มีลมช่วงนี้มันไม่หนาวแล้วมันอากาศอุ่นๆแล้วถอดเสื้อกันหนาวออกแล้วอุ้ยลมหลายลมหิ้งค่ะต้นเดียวดูเอาละค่ะสาวตาจะพามาดูพริกอีกส่วนหนึ่งนะจ๊ะที่เขาปลูกไว้ในสวนครัวนะจ๊ะต้นพริกที่เหลืออยู่ตรงนู้นจ้าสวนครัวของเพื่อนจ้ะพริกอีกส่วนหนึ่งในสวนครัวจ้าอันนี้ต้นนี้ก็พริกขี้หนูสวนจากบ้านเรานั่นแหละจ้าพันดูเก็บเลยจ้ามันจะหนาวแล้วเนาะเดี๋ยวมันจะเหลืองหมดจ้าอันนี้ลงดินนะคะจินดาก็อยู่นี่จ้าพริกจินดาเด้อเก็บไปบางส่วนละนิดหน่อยเอาไปปรุงอาหารดูนี่อันนี้ต้นต้นอะไรนะเขาปลูกต้นราดิเรดิสนั่นแหละใช้เท้านะจ้าด้วยเขาปลูกผสมกันจ้าเขาหว่านผสมกันปะนะดูราดิสเรดิสของเขามันขึ้นแล้วดูออกหัวแล้วนั่นเห็นไหมคือต้นใช้เท้ากลมจ้าต้นใช้เท้ากลมที่สาวตาเอาใบมันนะเอาใบมันไปกินกับส้มตำแซ่บแซ่บไหมเหมือนผักกาดหินหืนเลยคือการหลายครั้งไปทำกิมจิเนาะจ้าแซ่บหลาย yeah. ต้นพวกนี้ก็ต้นถั่วแปบมั้งจ้าต้นถั่วแปบนะถั่วลันเต้าน่ะมาละเขาปลูกไว้ทั่วเขาหวานไว้ทั่วเลยจ้าเอาละค่ะเดี๋ยวสตาร์ครบหมดแล้วจ้าอุ้ยลงแรงมากเลยว่าจะได้สักประมาณเท่าไหร่น้อยจ้าเดี๋ยวมาดูกันน้อยจ้าเนาะต้นหอมน้อยจ้าที่เขาปลูกเมื่อหน้าร้อนนะจ้าหัวที่มันหลงเหลืออยู่ในดินมันก็โผล่เป็นต้นหอมมาให้เลยสาวตาเก็บไปกินสิจ๊ะรออะไรของฟรีของฟรีจ้านาวิกหรือระอาเรดิสของเขาเรดิสหัวยาวด้วยจัดไปจ้าต้นหอมงาม
ยจ้าปิดประตูให้เขาเลยประตูสวนครัวมาสวนบ้านเขาทีได้ของมาเพียบเลยจ้าดูยอดพริกแล้วก็ต้นอะไรนะเรดิสเหรอน้องหัวไชเท้าอ่อนใช่อยู่ข้างในนี้ตายพริกโอ้ดูพอประมาณต้นหอมก็ได้โอ้ของฟรีของฟรีจ้าจ้าพุ่งลมพี่ตั้งกล้องก็ไม่ได้เอามาจะเอาอะไรตั้งกล้องดีล่ะเนี่ยโอ้ยเนาะโอ้ยเนาะติ๊กต๊อก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 รู้แล้วข้างหลังข้างไหนI'm gonna make it happen.